ยสอนปปสที่ยึดเครื่องบินตู้เ่าไม่ได้ลั่นชาวบ้านยังรู้หลักฐานตนหาได้ทำไมรักหาไม่ได้จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ปปสได้เข้ายึดเครื่องบินของนายชัยนัทกรชัยยานัน์หรือตู้ห่าวนักธุรกิจชาวจีนที่จอดอยู่ที่สนามบินแห่งหนึ่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังนายชูวิทย์กมลวิสิ์อดีตนักการเมืองได้เข้ายื่นข้อมูลเอกสารกับทางกระทรวงยุติธรรม เพื่อขอให้ตรวจสอบความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงนั้นต่อมาวันที่25พฤศจิกายนนายวิชัยชัยมงคลเลขาธิการปรปรสเปิดเผยว่าขณะนี้ยังไม่มีรายงานการตรวจยึดเครื่องบินลำดังกล่าวเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้เข้าทำการตรวจสอบแล้วพบว่าชื่อผู้ถือครองเป็นชื่อบุคคลอื่นไม่ใช่ชื่อนายตู้หาวแต่อย่างใดเบื้องต้นอยู่ระหว่างรอเอกสารตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง หากพบว่ามีการว่าจ้างให้โนมินีถือครองเครื่องบินลำดังกล่าวหรือพิสูจน์ได้ว่าเป็นทรัพย์สินของนายตู้ห่าวจริงปปสก็จะดำเนินการตรวจยึดทันทีตามที่ได้รายงานไปแล้วนั้นล่าสุดเมื่อวันที่26พฤศจิกายนมีรายงานว่านายชูวิทย์กมลวิสิ์ผู้ที่มีส่วนสำคัญในการมอบเอกสารเพื่อตรวจสอบเรื่องนี้ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook อีกครั้งถึงเรื่องดังกล่าวระบุว่า ติดตามกระบวนการยุติธรรมอย่างใกล้ชิดคดียาเป็นมูลฐานให้ปปชาสามารถเข้าอายัดทราบเพื่อตรวจสอบได้เป็นการทำงานร่วมกับตำรวจข่าวว่าเมื่อคืนปปสบุกเข้าไปถึงสนามบินหัวหินเพื่อรำการอายัดเครื่องบินไพรเวทเจ็ตของนายตู้ฮาวปรากฏว่าเครื่องบินดังกล่าวปปสพบว่าไม่ใช่ชื่อของนายตู้ฮาวดันเป็นชื่อคนอื่นแทนจึงกินแห้วแต่หลักฐานที่ผมมี ใบสำคัญการจดทะเบียนของสำนักง,งานการบินพลาเรือนยืนยันระบุชัดเจนว่าเป็นของบริษัทโมเดิร์นลาเทคจำกัดตามเอกสารประกอบโดยมีนายสอเสือเป็นกรรมการผู้จัดการดูหนังสือรับรองประกอบการที่จะดูว่าใครเป็นเจ้าของที่แท้จริงต้องดูว่าใครถือหุ้นมากสุดเป็นหลักการธุรกิจง่ายๆชาวบ้านที่ไหนก็เข้าใจส่วนจะไปตั้งใครเป็นผู้จัดการมันเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ดังนั้นจึงให้ไปดูบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทนี้พบว่าวันที่25พฤศจิกายนหรือวันนี้เองนายตู้ฮาวหรือนายชัยนัทถือหุ้นเป็นอันดับหนึ่งจำนวน180,000หุ้นภรยาถือหุ้นเป็นอันดับสองจำนวน60,000หุ้นและนายสอเสืออีกคนถือ60,000หุ้นรวมทั้งสิ้น300,000หุ้นสรุปได้ว่าเครื่องบินลำนี้เป็นของนายตู้ฮาวหรือชื่อไทยว่า นายชัยนาทกรชัยยานันแถมหากไปดูในบริษัทอื่นๆอีกสิบกว่าบริษัทของนายตู้หา่าวล้วนมีชื่อนายสอเสือเป็นผู้ถือหุ้นประดับไว้หมดสลับกันเป็นผู้จัดการกับนายตู้หา่าวแทบทุกบริษัทหากจะบอกว่านายสอเสือคนนี้เป็นนอมินีของนายตู้หา่าวก็ไม่ผิดเช่นเดียวกับนางพอพานที่เป็นผู้จัดการบริษัทเจ้าของโรงแรมใหญ่ของนายตู้หา่าว ขนาดผมจะมีเอกสารครบถ้วนขนาดนี้ว่าใครเป็นเจ้าของแล้วระดับหน่วยงานรัฐจะทำการยึดอายัดไว้ตรวจสอบไม่ได้หรือหากทำงานชักช้ามีหวังพงเหลือไว้แต่ต่อให้เดินชนแล้วตีกันเชียงถอยหลังเป็นมวยล้มต้มคนดูมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับยาอิทธิพลกับคอนเนคชั่นโปรดยาไปใช้กับเรื่องนี้เลยผมและสังคมจะคอยจับตาเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดแบบไม่กระพริบตา ใครมีหน้าที่รับผิดชอบขอให้ทำให้ดีและระวังตัวไว้งานนี้ไม่ใครสักคนต้องพังไปข้างหนึ่งเพราะกลิ่นท้าแม่งมันโชยมาแต่ไกลยืนยันว่าผมจะเปิดเผยข้อมูลเป็นระยะระยะเพื่อให้สังคมของเราเข้มแข็งมากพอที่จะต่อสู้กับอิทธิพลทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นระดับไหนโปรดอย่ากระพริบตาหากเราไม่สู้แล้วใครจะสู้ปปสแห้ว ยึดเครื่องบินเจ็ต,ตู้เห่าไม่ได้ต้องตรวจสอบชื่อเจ้าของโดยละเอียดก่อนเลขาธิการปรปรสอยอมรับเจา้าหน้าที่ไม่สามารถยึดเครื่องบินตู้เหาได้หลังเข้าตรวจสอบแล้วเบื้องต้นพบชื่อผู้ครอบครองเป็นบุคคลอื่นหากพบเป็นของนอมินีพร้อมยึดทันทีวันที่25พฤศจิกายน2565เวลา14.43นาทีเดลินิวส์ออนไลน์รายงานว่า สืบเนื่องจากมีรายงานว่าเมื่อเวลา19บเนาฬิกาของวันที่24สิพฤศจิกายนเจ้าหน้าที่ปปสได้เข้ายึดเครื่องบินของนายชัยนัทกรชายานัน์หรือตู้า่าวนักธุรกิจชาวจีนที่จอดอยู่ที่สนามบินแห่งหนึ่งในประจวบคีรีขันธ์หลังจากนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตนักการเมืองได้เข้ายื่นข้อมูลเอกสารกับทางกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอให้ตรวจสอบความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงนั้นความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวันที่25พฤศจิกายนนายวิชัยชัยมงคลเลขาธิการปปสเปิดเผยว่าขณะนี้ยังไม่มีรายงานการตรวจยึดเครื่องบินลำดังกล่าวเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้เข้าทำการตรวจสอบแล้วพบว่าชื่อผู้ถือครองเป็นชื่อบุคคลอื่นไม่ใช่ชื่อนายตู้ห่าวแต่อย่างใดเบื้องต้นอยู่ระหว่างรอตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง หากพว่ามีการว่าจ้างให้น o m i n a e ถือครองเครื่องบินลำดังกล่าวหรือพิสูจน์ได้ว่าเป็นทรัพย์สินของนายตู้ห่าวจริงปปสก็จะดำเนินการเข้าตรวจยึดทันทีนายวิชัยเผยอีกว่าอย่างไรก็ตามขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อรอข้อมูลทางการสืบสวนมาพิจารณาส่วนการอายัดทรัพย์อื่นๆเช่นบ้านที่ดินเงินสดหรือทรัพย์สินมีค่าของนายตู้หา่าว ทางปปสจะดาเนินการได้หลังจากทางเจ้าหน้าที่ตํารวจส่งรายการอายัดทรัพย์สินมาให้พิจารณาภายใน7วันซึ่งคาดว่าจะได้รายงานฉบับนี้ภายในสัปดาห์หน้าจากนั้นจะนําเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาทรัพย์สินแต่ละรายการว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทําผิดเกี่ยวกับยาหรือไม่โดยมีตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นสำนักง,งานอายการสูงสุดและกลุ่มที่ดินเป็นต้นร่วมกันพิจารณาทั้งนี้หากพิจารณาทรัพย์สินรายการใดแล้วพบว่าเข้าข่ายก็จะดำเนินการแจ้งเจ้าของทราบให้ทราบโดยถ้าไม่สามารถชี้แจงที่มาที่ไปได้ก็จะส่งรายละเอียดพร้อมํำนวนการอายัดทรัพย์ให้อายการไปยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อดำเนินการอายัดขายทอดตลาดต่อไปโดยกระบวนการทั้งหมดจะใช้เวลาประมาณ2ปี สำหรับการอายัดทรย์ของนายตู้เหานั้นนายวิชัยอธิบายว่าเป็นการดำเนินการตามกฎหมายพระราชบัญญัติยาโดยพิจารณาตามที่สารออกหมายจับในฐานความผิดสมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาผู้นั้นสมคบการการะทำความผิดเกี่ยวกับยาร่วมกันขายยาและร่วมกันมีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย